ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสวัสดีครับคุณผู้ชมนี่คือเฟสทามนาทีเผชิญหน้าคุณผู้ชมด้วยความเคารพนักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ2คนถูกฆ่าตายบนเกาะเต่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีในเบื้องต้นมันควรจะเป็นคดีอาชญากรรมธรรมดาธรรมดาใช่ไหมครับแต่ว่านาทีนี้น่าห่วงใหญ่จริงๆมันได้ถูกยกระดับขึ้นมาเป็นคดีอาชญากรรมที่มีมิติทางการเมืองโดยเฉพาะอย่างยิ่งการเมืองระหว่างประเทศเข้าไปทับซ้อนอยู่มันเกิดอะไรขึ้นนี่คือคำถามนะครับผมเข้าใจว่าสังคมคงสับสนอยู่พอสมควรข่าวออกมาทุกวันนอกประเทศประชาชนสื่อมวลชนและรัฐบาลอังกฤษเขาก็กดดันเขาก็เรียกร้องเข้ามาในประเทศไทยมากมายแก่กองทีเดียวมีคำถามกับตำรวจไทยเจ้าของสำนวนเจ้าของคดีแม้ว่าสรุปสำนวนส่งไปที่อัยการแม้ว่าจะจับตัวผู้ต้องหาได้แล้ว2คนเป็นแรงงานพม่านายวินกับนายสอทางฝั่งอังกฤษเขาก็มีคำถามเข้ามาที่ตำรวจไทยไม่หยุดหย่อนเป็นแรงกระเพื่อมที่ทำให้ต้องบอกว่าผู้นำประเทศอย่างพลเอกประยุทธ์หนักใจและก็หนักหน้าพอสมควรหันกลับมาในประเทศขณะเดียวกันนั้นตำรวจไทยก็ถูกคนไทยด้วยกันเองตรวจสอบหนักมากตำรวจเขาบอกว่าที่ตรวจสอบเขานั้นหน้าเดิมขาประจำทั้งสิ้นนำโดยคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติกสม. กสม.ก็ประสานมือกับทางกระแสนอกประเทศเข้ามาตรวจสอบการทำสำนวนคดีนี้เช่นกันนะครับเริ่มกันตั้งแต่มีคำถามว่าแรงงานต่างด้าว2คนนั้นแพะหรือไม่ประการที่2ทั้งคู่นั้นรับสารภาพเพราะถูกซ้อมหรือเปล่าประเด็นที่3ประเด็นที่4โอ้คำถามเยอะเอาละครับในช่วงหน้าเราจะพบกับคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระนะครับหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนที่ส่งทีมลงพื้นที่กับอีกหลายหน่วยไปสืบค้นข้อที่จริงและเมื่อวานคุณหมอก็ตั้งโต๊ะแถลงผลการลงพื้นที่คุณหมอบอกว่าไม่ได้สรุปว่าใครถูกใครผิดแต่สาระที่คุณหมอแถลงนั้นมันสะท้านสะเทือนทั้งสำนักงานตำรวจแห่งชาติพักสักครู่ครับคุณผู้ชมเมื่อพูดถึงคดีเกาะเต่าฆ่านักท่องเที่ยวชาวอังกฤษ2คนนะครับเดวิดกับฮันน่านะครับก็คงจะติดตามข่าวกันมาอย่างต่อเนื่องนะครับขณะที่ต่างประเทศทางฝั่งอังกฤษตั้งแต่ประชาชนสื่อมวลชนรัฐบาลอังกฤษเขากดดันก็มีคำถามกับตำรวจไทยและภายในประเทศนะครับคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติก็กระโดดเข้ามาตรวจสอบตำรวจไทยที่ทำสำนวนเรื่องนี้ด้วยเอาละครับไปพบกับหน้าเดิมขาประจำของตำรวจไทยคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วัชระหนึ่งในคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแห่งชาติคนที่ส่งทีมลงพื้นที่ตรวจสอบข้อเท็จจริงครับสวัสดีครับคุณหมอฮะสวัสดีครับคุณดนัยฮะตำรวจเขาฝากมาตัดพ้อคุณหมอหน้าเดิมขาประจำจ้องเล่นจ้องเช็คบินแต่ตำรวจก็อย่าตัดพ้อเลยครับหน้าเดิมเนี่ยแสดงเป็นมิตรสนิทเป็นกัลยาณมิตรเป็นกัลยาณมิตรครับผมเรียนอย่างเงี้ยถ้าที่ฟังคุณนายพูดนะฮะขอแรกเกิดอย่างงี้ว่าประการแรกเนี่ยกรรมการสิทธิ์จะลงไปทําหน้าที่เนี่ยครับนะเป็นการทําหน้าที่ที่เกิดจากคนมาร้องเรียนครั้งนี้ก็มีคนมาร้องเรียนก็มีคนร้องเรียนครับนะฮะครับครับการที่เราจะเข้าไปตรวจสอบเนี่ยทําได้2กรณีครับมีผู้มาร้องเรียนครับ2กรรมการสิทธิ์หยิบยกหยิบยกเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีคนมาร้องเรียนคนที่ร้องเรียนคําร้องเนี่ยเป็นคําร้องเมื่อวันที่3นะแล้ววันที่6ตุลาคมนะครับทั้งสองคำร้องเนี่ยร้องโดยองค์กรภาคประชาสังคมองค์กรภาคประชาสังคมพอเปิดเผยชื่อได้ไหมครับเป็น2คำร้องโดย2องค์กรใช่ไหมครับใช่ครับประกอบด้วยองค์กรไหนบ้างครับก็เป็นมูลนิธิฮะมูลนิธิสิทธิมนุษยชนเพื่อการพัฒนามูลนิธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาครับเป็นของใครฮะมูลนิธิสิทธิมนุษยชนไม่ได้ดูรายละเอียดหรอกครับเพราะว่าแกนหรือผู้จัดการหรือประธานไม่ได้ดูรายละเอียดเลยครับดูแต่ชื่อของคนไทยและดูเนื้อหาครับเป็นของคนไทยนะฮะอีกหนึ่งองค์กรครับไม่ฮะก็
ทั้งสองฉบับเนี่ยองค์กรเดียวยื่นมาสองคำร้องเพราะว่าประเด็นเดียวกันไหมฮะเป็นเรื่องเดียวกันแต่ว่าเป็นคนละเป็นละบุคคลก็คือเป็นเรื่องกรณีเกี่ยวเรื่องแรงงานข้ามชาติที่อยู่ที่เกาะเต่านะครับคำร้องแรกเนี่ยเป็นเรื่องแรงงานข้ามชาติที่ให้เราเข้าไปตรวจสอบว่ามีการซ้อมทรมานซ้อมทรมานแรงงานข้ามชาติเพื่อที่จะบังคับขู่เข็นให้ไปตรวจ DNAหมายถึงนายวินในซอสองผู้ต้องหาที่ตำรวจจับเป็นคนอื่นไม่ใช่นายวินในซอไม่ใช่นะเป็นแรงงานข้ามชาติคนอื่นๆที่ถูกตำรวจจับมีรายละเอียดชื่อมาด้วย2คนบังคับไปตรวจ DNA ครับสืบเนื่องจากคดีของเดวิดกับเกิดคงทราบว่าตอนนั้นมีการตรวจ DNA ครับที่นอกจาก2ผู้ต้องหาเนี่ยเป็นจำนวน100 200คนอ๋อจำได้แล้วเขาปิดเกาะจับตรวจ DNA หมดเลยนะฮะปิดเกาะจับตรวจเลยนะฮะใช่ครับแล้วก็มีอยู่2คนเป็นแรงงานต่างด้าวแรงงานพม่าใช่ครับร้องผ่านมูลนิธิสิทธิมนุษยชนแล้วก็สะท้อนมาที่คณะกรรมการสิทธิ์ว่าเขาถูกขู่เข็นยื่นมาที่กรรมการสิทธิ์เลยเขาถูกขู่เข็นให้จับตรวจ DNA ใช่ครับนั่นคือคำร้องที่1ถูกทรมานในการให้และถูกทรมานด้วยต้องตรวจ DNA ด้วยนะฮะครับคำร้องที่2คำร้องที่2ก็เป็น2ผู้ต้องหาเนี่ยครับนายวินกับนายซอที่ถูกตำรวจจับเป็นผู้ต้องหาก็ร้องว่ามีการซ้อมทรมานเขาเพื่อให้เขารับสารภาพนายวินกับนายซอร้องไปที่มูลนิธิหรือมูลนิธิจับประเด็นสืบค้นข้อเท็จจริงเองแล้วก็ร้องเข้ามาใช่ครับก็เขาไปสืบค้นข้อเท็จจริงคือมูลนิธิเนี่ยจะเป็นการทำงานของภาคสังคมที่เขาใกล้ชิด กับเรื่องต่างๆนะครับแล้วเราจะพบว่าขณะนี้เนี่ยภาคสังคมเนี่ยเขาจะจับเป็นเรื่องๆ บางคนก็สนใจเรื่องแรงงานบางคนก็สนใจเรื่องพลเมืองการเมืองบางคนก็สนใจพลเมืองการเมืองแต่ว่าเด่นในเรื่องของการซ้อมทรมานหรือการสูญหายโดยอำนาจรัฐเป็นต้นเนี่ยในประเด็นนี้เขาก็ให้ความสนใจในเรื่องของการที่เจ้าหน้าที่เนี่ยไปซ้อมทรมานแล้วก็ให้สองผู้ต้องหาเนี่ยรับสารภาพเขาก็เลยร้องมาที่กรรมการสิทธิ์เมื่อร้องมาแล้วเนี่ยก็เป็นหน้าที่เราที่จะต้องเข้าไปตรวจสอบเพราะว่าอำนาจหน้าที่เราตามกฎหมายคือว่ากรณีมีร้องเรียนเรื่องการตรวจสอบการละเมิดกรณีเนี่ยเกี่ยวกับการละเมิดสิทธิมนุษยชนอย่างไรอันแรกก็คือเป็นการละเมิดเรื่องของสิทธิในการมีชีวิตอยู่นะครับแล้วก็เป็นเรื่องของชีวิตและความปลอดภัยการคุ้มครองปลอดภัยเพราะว่าถึงแม้เขาเป็นแรงงานข้ามชาตินะครับแต่ว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เนี่ยเวลาที่เราจะเอาเข้าสู่กระบวนการยุติธรรมเขายังเป็นผู้ต้องหาครับเข้าใจท่านเป็นคนไม่ใช่สัตว์ยังไม่ต้องดูแลเขาไม่ใช่เขายังไม่ได้เป็นฆาตกรครับเขายังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์อยู่จนกว่าศาลจะตัดสินเป็นที่สุดอันนี้เห็นด้วยครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกระบวนการเนี่ยเราก็ต้องปฏิบัติเขาการที่จะให้เขาให้การอะไรนั้นก็ต้องไม่ใช้วิธีไม่ทรมานความรุนแรงเราใช้ว่าอย่าไปใช้วิธีความรุนแรงซึ่งตรงนี้ก็สอดคล้องต่อหลักกฎหมายของเราไม่ว่ารัฐธรรมนูญที่ถูกยกเลิกไปแล้วหรือรัฐมนุนฉบับชั่วคราวหรือแม้กระทั่งขณะนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเราไปเซ็นสัญญาอนุสัญญาว่าด้วยการป้องกันการซ้อมทรมานนะเมื่อปี556ครับเพียงแต่ว่าเรายังมีกฎหมายรองรับแค่มิตรอนุสัญญาว่าการป้องกันการซ้อมทรมานคือไม่ได้ต้องการให้รัฐเนี่ยที่ดำเนินการใดๆเนี่ยครับแล้วไปใช้วิธีความรุนแรงต่อประชาชนเขาก็เลยมีอนุสัญญานี้แล้วขณะนี้ต้องยอมรับว่าองค์กรสหประชาชาติที่เราไปเซ็นสัญญาไว้เนี่ยเขาก็ให้ความสนใจและติดตามประเด็นนี้มากไม่ว่าจะเป็นเรื่องการซ้อมทรมานไม่ว่าจะเป็นเรื่องการสูญหายอย่างเช่นเรื่องของทนายสมชายแล้วก็บิลลี่เพราะการสูญหายเนี่ยมักจะมีการซ้อมทรมานด้วยงั้นอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราตั้งเป็นประเด็นเข้าไปขอทำความเข้าใจว่าผมไม่มีหน้าที่ไปจับผู้ร้ายนะครับผมไปตรวจสอบว่ามีการละเมิดโดยการที่ไปซ้อมทรมานใช้ความรุนแรงกับเขาไหมแค่หน้าที่จับผู้ร้ายเป็นเรื่องตำรวจเป็นเรื่องของตำรวจนะครับผมย้อนนิดนึงนะครับย้ำอีกครั้งนะครับกลุ่มที่มายื่นคำร้องต่อคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนก็คือกลุ่มที่เรียกตัวเองว่ามูลนิธิสิทธิมนุษยชนและการพัฒนาจุดเริ่มต้นเริ่มมาจากมูลนิธิต่างว่านั้นส่งคนเข้าไปสืบค้นข้อที่จริงรับพบบางประเด็นแล้วจึงร้องมาที่คณะกรรมการสิทธิ์ไม่ใช่เรื่องที่แรงงานต่างด้าว2คนแรกและ2คนหลังร้องไปที่มูลนิธิแล้วจึงเป็นเรื่องมาที่กรรมการสิทธิ์นะฮะคือผมไม่ได้รู้รายละเอียดขนาดนั้นหรอกครับเพียงแต่ว่าที่เขาร้องมาเนี่ยนะก็เป็นเรื่องการที่เขาเนี่ยเป็นมูลนิธิที่สนใจในเรื่องนี้โดยตรงนะฮะแล้วเขาเองก็คงมีข้อมูลในพื้นที่เพราะขณะนี้มูลนิธิก็กระจายไปทำงานในภูมิภาคต่างๆเราต้องรู้ว่าในจังหวัดภาคใต้นั้นก็มีปัญหาเรื่องของการกระจายของแรงงานเยอะมาก
เพราะฉะนั้นเมื่อเขาร้องมาเนี่ยเราก็ต้องรับแล้วก็มาตรวจสอบว่ามันเป็นจริงไหมครับทราบว่าหลังจากนั้นทางกรรมการสิทธิมนุษยชนโดยคุณหมอนะครับก็ส่งทีมเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่แล้วก็มีหลายหน่วยประกอบกันตอนนี้อธิบายให้ฟังก่อนว่าพอเราได้รับเรื่องร้องเนี่ยครับแล้วก็เป็นเรื่องของอนุพลเมืองการเมืองที่เข้าไปตรวจสอบครับก็เป็นสิ่งที่เราต้องดำเนินการตามกระบวนการการตรวจสอบหาข้อเท็จจริงก่อนที่ต้องพูดตรงนี้ให้เห็นว่าการตรวจสอบกรรมการสิทธิ์เนี่ยไม่ใช่เป็นอย่างที่เข้าใจกันว่าตรวจสอบเพื่อไปจับผิดตรวจสอบเพื่อที่จะวิพากษ์วิจารณ์หรือดิสเครดิตนะฮะแต่เราตรวจสอบเพื่อจะนำไปสู่ในเรื่องข้อเท็จจริงเพราะฉะนั้นกระบวนการตรงนี้จึงเป็นกระบวนการที่หนึ่งเราจะต้องไปลงพื้นที่หาข้อเท็จจริงอันที่สองคือเชิญทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องมาให้ข้อมูลข้อเท็จจริงกับเรานะฮะดังนั้นเองเนี่ยเราก็ต้องเชิญหน่วยงานในนี้ก็เป็นสำนักงานตำรวจแห่งชาติอัยการแล้วก็พิสูจน์หลักฐานแล้วก็เชิญมาเมื่อวันที่13 13ลงพื้นที่ร่วมกันนะครับไม่เราเชิญมาที่สำนักงานกรรมการสิทธิ์ให้มาชี้แจง13ตุลาเชิญมาที่สำนักงานก่อนให้มาชี้แจงนะครับครับเปิดวันที่13นั้นเนี่ยถ้าคุณนายจำได้เป็นวันตำรวจเนี่ยทางสำนักงานก็ท่านก็ให้ความร่วมมือดีนะฮะท่านก็โทรมาว่าเป็นวันตำรวจต้องมีงานมีเรื่องของพิธีกรรมเพราะฉะนั้นคงมาร่วมไม่ได้เราก็บอกไม่เป็นไรครับผมก็เลื่อนมาเป็นที่20คือเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมาก่อนจะถึงวันที่20ก่อนจะถึงวันจันทร์ที่20เข้าใจว่าลงพื้นที่ก่อนนั้นเดี๋ยวต้องฟังผมพูดให้เป็นฉากๆครับอันนี้ในช่วงการที่เรารับฟังมาชี้แจงวันที่3ทางตำรวจก็เลยส่งเฉพาะผู้กับที่ดูแลการสอบสวนที่อยู่บนบกบนบกก็หมายถึงว่าในฝั่งเมืองสุราษฎร์แต่ว่าผู้กับที่ดูแลตำรวจเขาแบ่งที่ดูแลที่เกาะไม่ได้มาไอ้เกาะเต่าเนี่ยมันขึ้นอยู่กับโรงพักเกาะพะงันใช่แต่ว่าที่มาวันนั้นเนี่ยเป็นตำรวจบกพิเศษใหญ่เขาจะว่าเป็นกองบังคับการตำรวจภูธรท่านก็จะไม่ทราบครับท่านก็ให้ข้อมูลเฉพาะบนฝั่งครับเราก็บอกถ้างั้นไม่เป็นไรเราก็ทำจดหมายไปบอกว่าให้เชิญบุคคลเหล่านี้ครับเช่นผู้บัญชาการตำรวจภูธรเป็นรองผู้บัญชาการนะฮะท่านพลเอกประวินนะฮะท่านผู้กับเกาะพะงันนะครับที่ท่านก็มาเมื่อวานเนี่ยครับนะไม่ก็ได้จริงขณะเดียวกันเนี่ยเราก็เชิญตำรวจจากส่วนกลางเพราะรู้ว่าส่วนกลางก็ลงไปด้วยครับตรงเมื่อวานนี้เนี่ยก็มีตัวแทนตำรวจมาแต่เป็นผู้กับที่สพอที่พะงันเจ้าของส่วนท่านประวินก็ติดภารกิจไม่ได้มาที่ส่วนหลักฐานก็ไม่ได้มาอันนี้คือสิ่งที่เป็นเรื่องปกตินะฮะว่ากรรมการสิทธิ์เชิญมาชี้แจงบางทีท่านก็ติดภารกิจเราก็เลื่อนออกไปก็เป็นการจัดหน้าเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้พอเราได้ข้อมูลจากตำรวจทางอัยการเนี่ยส่งอัยการสูงสุดเป็นโฆษกอัยการสูงสุดมาก็มาชี้แจงนะครับแล้วก็ทั้งหมดเนี่ยเราก็ได้ข้อมูลสรุปว่ากระบวนการการทำงานตำรวจในกรณีเรื่องเกาะเต่าเนี่ยประกอบด้วยหน่วยงานหลายหน่วยงานมากที่ลงไปนะทีมสืบสวนที่ลงไปในช่วงแรกประมาณช่วงแรกที่เกิดเรื่องเนี่ยมีหลายทีมมากทีมของพื้นที่เองนะที่เกาะพะงันทีมที่จังหวัดทีมที่ภาคทีมที่ส่วนกลางนะฮะทีมกองปราบทีมตำรวจน้ำท่านพูดเองเลยนะฮะทีมตำรวจท่องเที่ยวแต่ว่าเมื่อวานที่มาพุ่งกับนะท่านก็บอกว่าท่านรับรู้เฉพาะทีมที่สภ.เกาะพะงันว่ายืนยันว่าไม่มีการซ้อมทรมานนะโอเคเราก็ได้ข้อจริงตรงนั้นก็เป็นการยืนยันเราก็รับฟังข้อจริงตรงนั้นแต่ท่านบอกว่าทีมอื่นที่ทำเนี่ยท่านไม่รู้แล้วส่งไหมท่านไม่รู้เพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็ต้องเชิญทีมอื่นมาอันนี้คือต้องเห็นแล้วว่าพอเราทำการบ้านไปเนี่ยมันก็จะเจอว่ายังไม่สุดเพราะฉะนั้นในวันจันทร์หน้าเราก็ต้องเชิญทีมที่เหลือจันทร์หน้าคือ27นะฮะใช่ครับมาเพื่อให้ข้อเท็จจริงระดับไหนมาครับก็เชิญทีมเกี่ยวกับสืบสวนภาคครับทีมทางสืบสวนของนครบาลครับท่านพลตำรวจตรีสุวัฒน์แจ้งยอดสุขเข้าใจว่าได้รับมอบหมายจากหน่วยเหนือให้เป็นตัวกลางประสานข้อมูลทุกชุดที่ลงพื้นที่ใช่ไหมครับหลังจากที่ได้เห็นการทำให้เห็นเป็นเอกภาพใช่แล้วก็ท่านรองผู้บัญชาการตำรวจภูธรคือท่านประวินทีนี้ผมย้อนนิดเดียวก่อนจะถึงวันที่20ยังไม่จบเพราะฉะนั้นต้องให้ผมพูดก่อนพอตรงนี้ก็เป็นข้อมูลส่วนหนึ่งว่าเพราะฉะนั้นข้อมูลด้านการสืบสวนสอบสวนตำรวจเนี่ยเรายังต้องรอวันจันทร์หน้าอันนี้ก็เห็นกระบวนการทำงานนะอันที่สองคือเราต้องลงพื้นที่ไปตรวจสอบเน้นการไปตรวจสอบตรงนี้คือการตรวจสอบในการที่ผู้ที่เขาเสียหายคือผู้ต้องหา2คน
การตรวจสอบตรงนี้คือต้องการการตรวจสอบในเรื่องของการซักประวัติอีกการคือในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ครับตรงนี้กรรมการสิทธิ์เราไม่มีเครื่องไม้เครื่องมือไม่มีบุคลากรผมก็ต้องทำหนังสือถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กระทรวงยุติธรรมนะครับซึ่งผู้อำนวยการคือคุณหญิงพรทิพย์ครับทำไมผมไม่ทำถึงนิติเวชสถาบันตำรวจครับนิติเวชผมทำแต่ทำให้มาชี้แจงครับเพราะนิติเวชเป็นผู้ปฏิบัติครับแต่เวลาที่เราจะไปตรวจนะฮะเพื่อให้ข้อมูลที่อีกส่วนหนึ่งเราก็ต้องเชิญคนที่ไม่เคยไปตรวจเอาคนอื่นบารีเช็คว่างั้นเถอะพูดกันตรงๆก็ต้องเอาคนอื่นบารีเช็คคือตรงๆคือบารีเช็คตำรวจที่ไม่ได้เป็นผู้ปฏิบัติเข้าใจนี่เป็นหลักอยู่แล้วสากลเข้าใจนะฮะไม่ใช่ว่าพูดกันตรงๆเป็นเรื่องที่เราต้องเอาคนที่ไม่ได้ปฏิบัติเพื่อที่จะทำให้เกิดความเชื่อมั่นและขนาดคือองค์กรที่สามผมก็ทำหนังสือถึงสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ตั้งแต่วันเสาร์ที่11-12เท่านั้นนะฮะท่านก็ส่งทีมไปทีมนิติวิทยาศาสตร์ซึ่งหมอและก็พนักงานวิทยาศาสตร์ตลอดจนเจ้าหน้าที่กรรมการสิทธิ์นั้นก็ลงไปวันที่13นั่นแหละครับวันที่13ตุลาครับก็ลงไปแล้วขออนุญาตผู้บัญชาการเรือนจำอธิบดีกรมราชทัณฑ์ก็เข้าไปพบผู้ต้องหาทั้ง2คนก็มีการซักประวัติตรวจร่างกายแล้วเมื่อวานเนี้ยทีมทั้งหมดนี้ก็มาชี้แจงเมื่อวานก็คือ20บรรดาใช่ครับเพียงก็สรุปว่าการทำงานในกระบวนการการตรวจสอบเนี่ยก็ประกอบด้วยการเชิญคนมาชี้แจงในการเชิญคนมาชี้แจงเนี่ยขณะนี้ยังไม่สิ้นสุดเพราะว่ามีคนที่เข้ามามีส่วนร่วมในการปฏิบัติหน้าที่เนี่ยยังมีส่วนหนึ่งที่เราต้องรับฟังเขาส่วนอีกส่วนหนึ่งก็คือส่วนที่ไปพูดคุยผู้ต้องหาแล้วก็มีการตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์อันนั้นก็มาชี้แจงแล้วก็ถือว่าเราก็ได้ข้อมูลตรงนั้นระดับด้วยความเคารพตำรวจเขาฝากมาถามเขาบอกว่าคุณหมอพรทิพย์กับตำรวจเนี่ยเป็นคู่กัดผมใช้คำว่าคู่ปรับนี่มันน้อยไปเขาบอกเป็นคู่กัดอมตะนิรันดร์การเจอที่ไหนเนี่ยแผลเบื่อที่นั่นนะครับการที่คุณหมอไปดึงเอาคุณเอากลัวคุณหมอไปเอาคุณหมอพรทิพย์เข้ามาเนี่ยซึ่งทุกคนก็รู้ว่ามีความบาดหมางอย่างลึกซึ้งกับตำรวจเนี่ยมารีเช็คตำรวจอย่างเนี่ยตำรวจก็ตายสิครับไม่แฟร์เขาว่างั้นคุณหมอว่าอย่างไรครับคือคุณนายเนี่ย ใช้คำถามที่ผมคิดว่าดีคือตรงตรงเลยนะครับแต่ความเป็นจริงตรงนี้เราต้องมองว่าเวลาที่ทำอะไรเนี่ยนะผมเป็นคนทำงานที่ตามระบบและหลักการเพราะฉะนั้นถ้าในทางของคนที่เขาจะมีอะไรต่อกันซึ่งผมไม่เคยอยากเข้าไปยุ่งว่าตำรวจจะมีอะไรกับคุณหมอพันทิพย์หรือความที่ไม่ปิงเกี่ยวกันเวลาการทำงานเนี่ยเราจะเอาเรื่องความขัดแย้งส่วนตัวบุคคลมาเป็นตัวที่มันทัดฐานไม่ได้ครับประเด็นในหลักการผมคือว่าเมื่อผมจะไปตรวจทางนิติวิทยาศาสตร์ครับสิ่งที่ผมได้ทำมาตลอดเพราะว่ากรรมการสิทธิ์เนี่ยเราเป็นองค์กรตรวจสอบแต่เรายังขาดเครื่องไม้เครื่องมือในเรื่องของนิติวิทยาศาสตร์ครับเราได้ทำ MOU กับสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ครับสังกัดกระทรวงยุติธรรมนะฮะซึ่งเราก็ต้องยอมรับว่ากระทรวงนี้เนี่ยต้องยอมรับว่าเป็นสิ่งที่เขาต้องทำทุกอย่างด้วยความเป็นธรรมใช่บริการตามระบบโดยไม่สนใจตามระบบเขาเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเอาเรื่องของความที่เขาบาดหมางกันแล้วมาตีความว่าไม่ใช่บริการไม่ได้บริการของคุณหมอพรทิพย์ซึ่งไม่ใช่เป็นของคุณหมอพรทิพย์แต่เป็นเรื่องของกระทรวงยุติธรรมสถาบันนี้ก็เป็นองค์กรที่เขาตั้งขึ้นเพื่อที่จะทำให้สถาบันนี้เป็นหลักในเรื่องของการที่รักษาความเป็นธรรมในเรื่องหลักฐานทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะฉะนั้นเราก็ต้องให้เขามาปฏิบัติหน้าที่ทุกอย่างเขาปฏิบัติหน้าที่ภายใต้สิ่งที่ผมจะดูแลครับเพราะฉะนั้นตรงนั้นก็ต้องมีความเชื่อมั่นว่าผมเนี่ยนะฮะมีศักยภาพในการที่จะมีไม่มีการออฟไซด์กันนะฮะแต่ถ้าเอาความที่กินแหนงแข่งใจกันเนี่ยมันจะเกิดปัญหาทันทีว่ามันจะเกิดความที่เกิดความรู้สึกไม่สบายใจผมก็พยายามพูดทุกครั้งที่เวลาเชิญตำรวจมาครับครับทุกอย่างเช่นผมกับคุณดนัยเนี่ยทะเลาะกันครับแต่เวลาที่เราจะต้องทำงานเนี่ยแล้วผมเองผมก็ต้องให้เห็นว่าเราต้องแยกงานเพื่อส่วนรวมก็ต้องเป็นงานส่วนรวมและคุณจะนายจะหาว่าเราทะเลาะกันแล้วเราจะไม่ทำบางอย่างที่เป็นเรื่องส่วนรวมไม่ได้เพราะหน้าที่คือหน้าที่แต่ถ้าตำรวจบอกว่าเขาไม่ไว้ใจคุณหมอนิรันดร์อีกคนก็จบข่าวเลยนะอ๋ออันนี้ก็ต้องดูจากผลงานที่ผมทำไปถ้าผมทำไปแล้วเนี่ยและสั่งการที่ไม่ถูกต้องตามระบบหรือหลักเกณฑ์และเป็นเรื่องของการที่ไม่ถูกต้องตามสิ่งที่เป็นเนื้อหาที่เป็นองค์ความรู้ที่ชัดเจนผมก็สามารถถูกตรวจสอบได้อันนี้เป็นเรื่องที่
ผมดำเนินการนี้ตลอดตั้งแต่ที่เข้ามาทำงานในเรื่องสาธารณะนะครับหรือแม้กระทั่งเวลาเป็นหมอก็ตามเราก็ถูกตรวจสอบครับเพราะฉะนั้นเรื่องนี้เป็นเรื่องปกติและสามารถเข้ามาตรวจสอบได้ครับครับคุณหมอฮะเมื่อวันที่13ตุลาที่มีการสนที่กำลังกันหลายๆหน่วยนะฮะรวมถึงทางกรรมการสิทธิ์ลงพื้นที่ไปที่เกาะเต่านะครับแล้วก็ไปที่เกาะพังงานด้วยนะฮะคุณหมอลงไปด้วยหรือไม่ฮะไม่ได้ไปแต่ว่าจะมีเราจะมีทีมผมก็ตรวจสอบอยู่ที่ต้องแบ่งหน้าอยู่ที่กรุงเทพแต่ว่าจะมีทีมลงพื้นที่กับทีมของคุณหมอพันธุ์อันนี้เป็นวิธีการทำงานโอเคเอาละครับผมอธิบายนิดนึงว่าเหตุที่ต้องแบ่งอย่างนี้ไปเนี่ยเพราะว่าเรามีกฎหมายกรรมการสิทธิ์มาตรา22ครับถ้ากระบวนการนี้ส่งถึงศาลเมื่อไหร่ครับกรรมการสิทธิ์จะไม่เข้าไปครับตรวจสอบหรือแทรกแซงแต่ว่าถ้าเป็นคนละประเด็นกับเรื่องที่ฟ้องร้องในศาลเราก็ตรวจสอบได้นะครับและเรื่องนี้เราจึงอยากจะให้กระบวนการนี้ทำแล้วก็สามารถตอบสนองต่อเรื่องของการทำงานที่เป็นเรื่องสิ่งที่คนในประเทศแล้วก็สากลเขาสนใจย้ำอีกครั้งว่ากรรมการสิทธิ์ตรวจสอบเฉพาะประเด็นซ้อมผู้ต้องหาใช่หรือไม่ใช่ประเด็นเดียวนะก็ร้องมาว่าอย่างนั้นประเด็นเดียวนะประเด็นเดียวโอเคเดี๋ยวผมจะเบรกตรงนี้ในช่วงหน้ากลับมาผมขอสอบทานรายละเอียดจากการลงพื้นที่นิดหนึ่งได้หลายคนมีคำถามเยอะประมาณล้านคำถามนะฮะใช่ครับเอาละครับคุณผู้ชมพักสักครู่ค่ะช่วงสุดท้ายของเฟสไทม์ค่ำคืนนี้ครับคุณผู้ชมสนทนากับคุณหมอนิรันดร์พิทักษ์วชรากันต่อครับเอาละครับคุณหมอต่อฮะเรื่องของเกาะเต่าวันที่13ตุลาทีมของคุณหมอลงพื้นที่มีทีมของคุณหมอพรทิพย์ไปด้วยมีใครต่อใครก็ร่วมกลุ่มกันไปด้วยนะครับมีโอกาสได้เจอกับนายวินกับนายซอผู้2ผู้ต้องหาใช่ครับนะครับได้สนทนากันเขาบอกว่าเขาถูกซ้อมเหรอฮะใช่ครับจากการ บันทึกข้อมูลทำรายงานนะเขาเรียกว่าทำรายงานส่งมาที่ผมเป็นข้อมูลจากคำบอกเล่าของนายวินกับนายซอโดยผ่านล่ามโดยผ่านล่ามยังไม่ได้ตรวจร่างกายยังไม่สามารถสรุปในทางนิติวิทยาได้ตรวจร่างกายด้วยได้ตรวจร่างกายคือเขาผลการตรวจร่างกายสรุปได้หรือไม่ว่ามีการซ้อมกันแล้วหรือยังการตรวจร่างกายไม่พบบาดแผลครับไม่พบบาดแผลแต่พบว่าที่หมอนะปากคำหมอที่ไปนะฮะบอกว่าเขากดที่จุดที่บริเวณทรงอกทางด้านซ้ายเพราะว่าทรงอกในซอนี่ระบุว่าเขาถูกทุบที่หน้าอกครับเน้นการตรวจร่างกายของหมอผมก็เป็นหมอนะครับเขาจะกดตามจุดต่างๆครับก็หมอที่ไปด้วยคุณหมอก็บอกว่ามีจุดที่กดเจ็บอันนี้เป็นศัพท์ทางแพทย์นะว่าแต่ว่าภายนอกไม่เห็นรอยฟกช้ำไม่เห็นดำเขียวอะไรนะฮะไม่มีแล้วเพียงแค่กดบางจุดแล้วมีจุดเดียวเขาบอกว่าเขาเจ็บที่เจ็บในทางการแพทย์เนี่ยสันนิษฐานได้กี่ทางฮะอ๋อคือไม่ใช่สันนิษฐานนะครับว่าเมื่อมีจุดกดเจ็บเนี่ยและไม่เห็นบาดแผลภายนอกเราก็ต้องดูรอยโรคตรงนั้นว่าอาจจะเกี่ยวข้องกับเรื่องของความปกติจากกระดูกตรงนั้นคือกระดูกซี่โครงกระดูกซี่โครงเช่นฮะที่อาจจะไม่ได้เป็นบาดแผลใหญ่แต่บาดแผลเช่นการแตกหรือการร้าวซึ่งอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้นะครับอาจจะมีหรือไม่มีก็ได้ครับตรงนั้นเราก็เลยมีข้อสรุปว่าก็จะทำหนังสือถึงผู้บัญชาการเรือนจำให้ท่านช่วยเอ็กซเรย์ปอดธรรมดานี่แหละครับก็จะเห็นลักษณะของกระดูกว่ามีผิดปกติครับผมทวนนิดนึงกันนะครับที่บอกว่าถูกซ้อมนั้นเป็นคำบอกเล่าของนายวินกับนายซอใช่ครับอย่างที่สองนั้นจากการตรวจร่างกายภายนอกไม่พบรอยฟกช้ำครับประการที่สามนั้นแต่หมอที่ร่วมคณะตรวจสอบกดบางจุดนะครับบริเวณกระดูกชายโครงกระดูกซี่โครงใช่ไหมฮะเหนือหัวใจนิดเล็กน้อยใช่ไหมฮะก็ไม่ได้พูดละเอียดขนาดพบว่าบางจุดกดเข้าไปแล้วเจ็บจึงขอพบว่าคุกนะไปเอ็กซเรย์ดูซิว่าข้างในเนี่ยมันมีอะไรหรือไม่สมมุติว่าถ้าเอ็กซเรย์แล้วพบว่ากระดูกมันร้าวเนี่ยเราจะสรุปได้เลยหรือไม่ครับว่านั่นแหละเกิดจากการถูกซ้อมหรือเกิดจากอะไรก็บอกว่ามันมีกระดูกที่ร้าวไปแต่ว่าไม่สามารถบอกได้ว่ายืนยันได้ว่าถูกซ้อมมาก็เพียงแต่ว่าเราสรุปไปอย่างนั้นไม่ได้เพียงแต่ว่าเราก็บอกว่ามีประวัติว่าอย่างนี้เท่านั้นเองทั้งสองคนก็มีแค่คนเดียวที่มีร่องรอยที่จะต้องไปเอ็กซเรย์ใช่ครับจุดเดียวนะฮะใช่ครับที่เหลือนั่นคือคำบอกเล่าล้วนๆนะฮะโอเคแม้ว่าส่งเอ็กซเรย์พบว่าตรงนั้นมันกระดูกร้าวสมมติว่าร้าวจริงมันก็ยังบอกไม่ได้เหมือนกันว่าถูกซ้อมมาหรือเปล่ามันอาจจะเกิดจากหลายสาเหตุถูกไหมก็เกิดจากอะไรก็ได้เราก็ต้องไปซักประวัติต่อก็จะต้องซักประวัติต่อไปล้มมาหรือไม่ไปอะไรมาหรือไม่อาจจะถูกชกถูกอะไรเพราะเขาบอกว่าล่ามที่ไปด้วยยังซ้อมเขาเลย
สมมุติว่าสมมุติว่าถ้าถูกซ้อมจนกระทั่งข้างในกระดูกร้าวเนี่ยภายนอกจะไม่มีร่องรอยเฉียวหรือครับน่าจะถูกกระทำแรงพอสมควรนะคุณหมอคือนี่ผมซักแบบสามัญชนจริงๆแบบสามัญชนไม่เรื่องคือเดี๋ยวนี้การที่ถูกซ้อมทรมานเนี่ยนะไม่มีบาดแผลแล้วครับแล้วก็เราไปวันที่13เนี่ยมันเลยประมาณ 2-3 อาทิตย์แล้วครับอ๋อครับเยอะแยะที่ไม่มีบาดแผลครับแล้วก็บางสิ่งบางอย่างเช่นเอาถุงผ้ามาครอบหรือพลาสติกมาครอบเนี่ยมันก็ไม่มีบาดแผลนะครับแต่มันทำให้เกิดความกลัวเพราะงั้นไอ้ความรุนแรงเนี่ยมันเป็นความรุนแรง2อย่างหนึ่งความรุนแรงทางร่างกายกับความรุนแรงทางจิตใจซึ่งทำให้คนที่โดนกระทำเนี่ยเขาทนไม่ได้ตรงเนี้ยเราต้องเข้าใจสภาพที่ลักษณะของการใช้ความรุนแรงในการซ้อมทรมานว่าบางทีนั้นบาดแผลไม่เกิดหรอกครับนะครับแต่ว่ามันมีสภาพของการทางจิตใจไปกดดันไปบีบคั้นเขาครับเดี๋ยวนี้วิธีทรมานเขาคลาสสิกขึ้นเช่นเอาอะไรหนาๆกันไว้ก่อนแล้วก็อัดเข้าไปก็มีการประมาณนั้นนะโอเคเข้าใจสรุปอีกครั้งหนึ่งนะชัดๆเลยเพราะหนังสือพิมพ์เขาพลาดหัวไปแล้วล่ะนะครับฟังจากปากคุณหมอชัดๆก็คือที่บอกว่าถูกซ้อมจากปากคำของนายวินกับนายซอสองผู้ต้องหาตรวจร่างกายไม่พบบาดแผลไม่พบร่องรอยประเด็นที่3ก็คือแต่พบว่าเมื่อกดไปที่บางจุดส่งอกด้านบนบริเวณกระดูกซี่โครงชายโครงอะไรก็แล้วแต่แล้วมีอาการเจ็บจึงขอเอ็กซเรย์ว่าข้างในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นสมมุติว่าเอ็กซเรย์แล้วเจอว่ากระดูกมันร้าวหรือแตกหรือบิ่นหรืออะไรก็ไม่รู้ล่ะก็ยังไม่สามารถสรุปได้ทันทีว่าไปถูกซ้อมมาก็ต้องสืบค้นต่อจนกว่าจะมีคำตอบสุดท้ายถูกไหมฮะทีนี้การถูกซ้อมกับการรับสารภาพเนี่ยเชื่อมโยงกันใช่ไหมครับเขาบอกว่าเขารับสารภาพเพราะถูกซ้อมใช่ไหมครับเขาพูดชัดเจนครับแสดงว่าเขาปฏิเสธกับคณะของกรรมการสิทธิมนุษยชนว่าเขาไม่ได้ข่มขืนฆ่าแหม่มังกรไม่ได้เกี่ยวข้องกันหรอกครับผมไปตรวจสอบเรื่องการซ้อมทรมานผมจะไม่ไปตรวจสอบถามเขาหรือว่าตกลงเขาฆ่าหรือไม่ฆ่าตกลงเขาบอกว่าเขารับสารภาพเพราะเขาถูกซ้อมใช่ไหมฮะเขาบอกว่าพอเอาถุงมาครอบแล้วเขาทนไม่ได้เขาก็รับสารภาพแต่ก็ทนไม่ได้เขาก็เลยต้องรับสารภาพก็หยุดการซ้อมก็หยุดการซ้อมก็หยุดการซ้อมขณะเดียวกันเมื่อเขาให้การถึงตรงนี้เราก็หยุดซักถามก็จับตรวจร่างกายว่ามีร่องรอยอะไรหรือไม่ประมาณนั้นคือผมคิดว่ากระบวนการในการที่เราไปทำเขาไม่ยอมรับว่าเขาเป็นคนที่ลงมือข่มขืนฆ่าไม่คุณดนัยอย่าซักยืดออกไป คือผมเป็นการเข้มงวดในการ ทำตามหน้าที่ผม เนี่ยคือสิ่งที่ผมอยากให้คุณดนัยได้ซักแล้วก็ อยากจะตอบให้ท่านสำนักงานตำรวจได้เข้าใจฮะ ว่าบทบาทในการเข้าไปตรวจสอบเนี่ยเราชัดเจนตรวจสอบตามประเด็นที่ร้องเรียน2ประเด็นที่ร้องเรียนต้องเข้าข่ายในเรื่องของการละเมิดสิทธิมนุษยชนนั้นอย่างที่ผมได้พูดไปแล้วว่าหลักนี้มีอยู่ในหลักกฎหมายกฎหมายอาญาหรือกฎหมายรัฐธรรมนูญก็ตามหรือในเรื่องของนิติสัญญาระหว่างประเทศเราก็ดำเนินการไปตามตรงนั้นเมื่อนอกเหนือจากนั้นเนี่ยเราอย่าไปยุ่งเพราะถ้าไปยุ่งแล้วก็มันจะทำให้เราเนี่ยทำผิดหน้าที่โอเคด้วยความเคารพนะครับผมก็จะว่าคณะกรรมการสิทธิพยายามที่จะแยกเป็นส่วนๆเนี่ยนะครับแต่ในความเป็นจริงในทางนิติศาสตร์เนี่ยมันแยกไม่ได้ด้วยความเคารพจริงๆถ้ากรรมการสิทธิ์เนี่ยสรุปว่ามีการซ้อมผู้ต้องหาและผู้ต้องหาบอกว่าที่เขารับสารภาพเพราะมีการซ้อมซึ่งการซ้อมนั้นรับรองโดยกรรมการสิทธิ์มันเท่ากับไปหักล้างสำนวนของตำรวจเขาโดยสิ้นเชิงนะคือคุณนายจะเป็นนักกฎหมายหรือเปล่าผมไม่รู้แต่ผมว่ากระบวนการในการที่จะนะฮะเอาผิดต่อผู้กระทำความผิดนั้นเนี่ยมันคงไม่ได้ดูที่ว่าซ้อมหรือไม่ซ้อมนะครับมันต้องดูในความการที่บอกว่าซ้อมเนี่ยนะฮะเขาอาจจะฆ่าจริงก็ได้หรือไม่ฆ่าจริงก็ได้มันต้องดูหลักฐานอย่างอื่นหลักฐานในเรื่องของเนื้อหาในเรื่องกระบวนการสืบสวนสอบสวนซึ่งท่านผู้กับเมื่อวานนี้เขาก็อธิบายผมด้วยความมั่นใจว่าเขามีหลักฐานอื่นชัดเจนผมก็ไม่บังควรที่ไปแล้วลาบหลักฐานคืออะไรเพราะนั่นคือสำนวนคดีนะอันที่สองเขาบอกผู้กำกับเกาะพังงานเขาพูดอย่างความมั่นใจฮะว่าเขามีหลักฐานอื่นเขามีฮะไม่ใช่แค่กำลังจะบอกว่าสมมติว่าถ้าพิสูจน์ได้จริงว่ามีการลงไม้ลงมือกับผู้ต้องหาก็ยังมีพยานหลักฐานอื่นที่จะเอาผิดได้ที่จะยืนยันได้ว่ามีแน่นอนหรือแม้ทั้งนิติวิทยาศาสตร์ดินเองต่างเนี้ยเขาก็มีหลักฐานของเขาคือตำรวจเขาก็มั่นใจของเขาไงเพราะฉะนั้นประเด็นเรื่องที่จะนอกเหนือจากตรงนั้นเนี่ยผมจึงไม่บังควรเพราะว่าอีกอันนึงก็คือว่าการที่จะไปถาม
นะผู้ต้องหาครับแล้วผมออกมาแถลงข่าวตรงนั้นผมกำลังละเมิดเขาโอเคเพราะว่าผู้ต้องหาเนี่ยเขาเป็นสิทธิ์โดยเด็ดขาดที่ก็จะบอกว่าเขาฆ่าหรือไม่ฆ่าไม่ใช่ผมเพราะยิ่งขนาดนี้อยู่ในกระบวนการที่ทำเนี่ยและคนที่จะตัดสินว่าเขาเนี่ยฆ่าหรือไม่ฆ่าก็คือศาลดังนั้นเองเนี่ยการแถลงหรือการพูดในสิ่งที่ไม่ใช่หน้าที่กรรมการสิทธิ์เนี่ยถือว่าเป็นการละเมิดผู้ต้องหาด้วยและแทรกแซงการทำงานของตำรวจแต่ตรงนี้ผมทำหน้าที่ตรวจสอบและผมถือว่าไม่แทรกแซงตำรวจหรือไม่ต้องการจะให้ร้ายตำรวจเพราะผมบอกทุกครั้งว่าพอตรวจสอบเสร็จแล้วผมจะทำข้อสรุปแล้วส่งไปให้สำนักงานตำรวจแห่งชาติอันนี้ก็เป็นไปตามกฎหมายไปจัดการกันมาตรา15มาตรา5ว่าตรวจสอบแล้วเนี่ยไม่ใช่ออกมาวิพากษ์วิจารณ์แต่ตรวจสอบแล้วเนี่ยจะต้องมีข้อสรุปและประสานให้หน่วยงานของรัฐไปจัดการว่าท่านมีหน้าที่ในการที่ต้องมาคุ้มครองว่าเช่นตั้งกรรมการสอบสวนว่าจริงไหมที่หมอนิรันดร์พูดหรือกรรมการสิทธิ์แจ้งมานะฮะถ้าจริงท่านก็ดำเนินการเพื่อทำให้ท่านเห็นว่าท่านแสดงให้คนเห็นว่าสารทูตอังกฤษประมาณเห็นว่าเราทำงานด้วยเปิดเผยโปร่งใสเมื่ออะไรพูดมาเนี่ยมีหลักเกณฑ์มีข้อมูลเท็จจริงเราก็ยินดีที่จะปฏิบัติตามเพราะว่าเราเองไม่สามารถรับประกันทีมสอบสวนที่มีมากมายได้ท่านพลเอกวิสิทธิ์เดชกุญชรท่านยังบอกเลยครับเขียนบทความว่ารายการนี้เนี่ยอย่างที่ท่านบอกเป็นคดีฆาตกรรมที่ธรรมดานะฮะเพียงแต่ว่ากระแสโลกาภิวัตน์สื่อเนี่ยตีออกไปเพียงแต่ว่าเป็นเรื่องชาวต่างชาติแต่ปรากฏกระบวนการที่ไปทำเนี่ยในหน่วยงานหนึ่งเนี่ยมีหลายสับหน่วยเนี่ยเข้าไปเยอะมากซ้ำซ้อนท่านบอกมันซ้ำซ้อนแล้วทำให้พอเสร็จแล้วออกมาในสื่อผู้สื่อข่าวก็ไปถามหน่วยนี้ผู้สื่อข่าวก็ไปถามอีกหน่วยหนึ่งแล้วเสร็จแล้วก็สื่อออกมามันก็กลายเป็นออกมาสองทางคือเห็นว่าทำอีกฝ่ายนึงเห็นว่าไม่ได้ทำตรงนี้มันก็เลยทำให้มันเป็นสงครามสื่อและสื่อเนี่ยกลายเป็นเครื่องมือในการตัดสินว่าเป็นตัวขยายแล้วก็เป็นตัวตัดสินด้วยอ่ะ okay. เป็นตัวพิพากษาด้วยอันนี้คือสิ่งที่ท่านนิสิตพูดแล้วผมก็เชื่อว่าผมเองก็ต้องไม่หลงตรงนี้ด้วยโอเคโอเคคุณหมอครับคุณหมอที่ลงพื้นที่เมื่อวันที่13นั้นเป็นคุณหมอในทีมสถาบันนิติวิทยาศาสตร์ไม่ใช่หมอพันทิพย์ไม่ใช่หมอนิรันดร์ครับแต่เป็นหมอของสถาบันนิติวิทยาศาสตร์นะครับก็เป็นระบบของเขาครับเมื่อวานคุณหมอพรทิพย์ประมวลข้อมูลจากทีมงานของตัวเองทั้งหมดเนี่ยนะฮะจากการลงพื้นที่ทั้งหมดเนี่ยนะฮะเมื่อวาน20ตุลาเนี่ยแล้วคุณหมอพรทิพย์ได้สรุปหรือประมวลผลสุดท้ายในนามสถาบันนิติวิทยาศาสตร์กับที่ประชุมร่วมเมื่อวานไว้อย่างไรบ้างครับมีบทสรุปจากสถาบันอย่างไรครับเมื่อวานครับคือข้อมูลส่วนใหญ่เราจะได้จากหมอแล้วก็พนักงานวิทยาศาสตร์ที่ลงไปที่ลงพื้นที่แต่คุณหมอพรทิพย์เนี่ยให้หลักคิดที่ผมคิดว่าดีมากว่าท่านหลักคิดในเชิงของระบบภาพรวมทั้งหมดไม่ใช่แต่เฉพาะคดีนี้นะครับท่านทำงานกับผมตั้งแต่คดีเอกยุทธคดีถ้าบอกประการหนึ่งเนี่ยประการแรกคือสำคัญมากว่าในกระบวนการที่ทำเนี่ยต้นทานในกระบวนการทำคือตำรวจและนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยต้องวางระบบให้มันสอดคล้องและถูกต้องเพราะว่าในเรื่องนี้พอเราไปดูรายละเอียดแล้วเนี่ยเนื่องจากศพเนี่ยเจอที่ชายหาดเนื่องจากการฆาตกรรมเนี่ยเกิดที่เกาะพะงันที่ต้องยอมรับว่าไอ้ระบบเต่าใช่ไหมที่เกาะเต่าบนเกาะเต่าที่เราต้องยอมรับที่นั่นเนี่ยระบบอำนวยการต่างๆเนี่ยมันไม่พร้อมชายหาดเนี่ยตอนผู้กับท่านไปถึงเนี่ยท่านคิดทันทีเลยเดี๋ยวน้ำทะเลมันจะขึ้นมานะทุกอย่างต้องเปลี่ยนไปหมดแต่ว่าหมอที่จะไปตรวจล่ะพิสูจน์หลักฐานที่จะไปล่ะใช่ไหมครับจะไปทันท่วงทีในการเก็บหลักฐานไม่ทันเนี่ยยังไงก็ไม่ทันเพราะฉะนั้นกระบวนการอย่างนี้มันต้องการมองในเชิงระบบว่าหนึ่งในทางนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมีความสำคัญมากที่จำเป็นจะต้องมีระบบทางนิติวิทยาศาสตร์เพราะบางอย่างเนี่ยการที่เราทำให้เขาเชื่อถือเนี่ยกระบวนการสืบสวนสอบสวนเนี่ยอย่างเดียวมันไม่พอนะฮะกระบวนการทางนิติศาสตร์เนี่ยจะต้องเป็นตัวที่มาตัวช่วยตรงนี้ก็เป็นสิ่งที่รัฐบาลนะฮะหรือรัฐมนตรีที่เกี่ยวข้องก็ต้องมองในเรื่องการปฏิรูปกระบวนการที่ทำเพื่อให้ทั้งสองระบบเนี่ยเข้ามานะทำให้เกิดการสานงานเป็นเอกภาพอย่ามีปัญหาที่ตัวบุคคลแล้วไม่งั้นหมอนิรันดร์พอไปใช้บริการเนี่ยที่ต้องการทำให้เกิดระบบเนี่ยมันก็เกิดความรู้สึกว่าถูกมองในแง่ที่ไม่ดีซึ่งจริงๆเนี่ยผมก็เชิญทางนิติเวชตำรวจนะฮะพิสูจน์หลักฐานตำรวจมาด้วยเพราะในฐานะผู้ปฏิบัติแต่ให้มาชี้แจงกับผมเพราะฉะนั้นทุกเรื่องที่ทำมาเนี่ยไม่ว่าเป็นคดีผมก็ประสานงานกับทางนิติเวชซึ่งท่านก็ร่วมมือดีมาตลอดอันนี้ก็อยากให้เป็นระบบที่ทำให้เห็นความสัมพันธ์เพราะว่า
เราไม่ได้มีแค่นิติเวชที่ตำรวจเรามีนิติเวชที่โรงเรียนแพทย์ครับเรามีนิติวิทยาศาสตร์ที่กระทรวงยุติธรรมตรงนี้จะจัดระบบที่ทำให้การทำงานเสริมช่วยกันอย่างไรมีคนตั้งคำถามเหมือนกันก็ในเมื่อรู้ทั้งรู้อยู่ว่าหมอพรทิพย์กับตำรวจเขาเป็นคู่กัดอมตะนิรันดร์การเราเลี่ยงไปใช้ทีมที่3บุคคลที่3ได้หรือไม่อย่างเช่นนิติเวชของโรงเรียนแพทย์ของอะไรต่อไม่อะไรเป็นไปได้แค่ไหนอันนี้ผมไม่ทราบนะมันเป็นไปได้หรือไม่จะได้ตัดประเด็นข้อครหาหรือเคลือบแคลงหรือข้อสงสัยในเรื่องของตัวบุคคลเรื่องอคติของตัวบุคคลอะไรประมาณนั้นเป็นไปได้ไหมฮะคุณหมอทำไมเราจะต้องไปเอาเรื่องตัวบุคคลมาเป็นปัญหาทำไมไม่ทลายครับไอ้ที่เป็นปัญหาอยู่ในสังคมไทยเพราะเราข้ามตัวบุคคลไม่ได้เนี่ยข้ามคุณทักษิณไม่ได้ข้ามคนโน้นไม่ได้ข้ามคนนี้ไม่ได้ผมเป็นคนที่ไม่ชอบและยอมรับว่าต่อต้านความคิดระบบนี้มากที่สุดความคิดระบบเนี้ยต้องถูกทำลายไปความเป็นหมอพรถ้าคุณหมอพรที่มาทำตัวสถาบันและทำลักษณะอะไรที่มีเรื่องของผลประโยชน์แอบแฝงหรืออคติผมจัดการทันทีจัดการอันนี้ต้องเข้าใจครับว่าเราต้องอยู่กันด้วยระบบแล้วระบบนี้ต้องไม่เข้าใครออกใครดีแล้วครับคุณหมอพูดคำนี้ผมตั้งใจจะให้พูดคำนี้ส่วนตำรวจและสังคมรับฟังและจะไปสังเคราะห์ต่ออย่างไรก็สุดแต่ใจถูกไหมครับและแต่จริตของคนที่เขารับสื่อตรงนี้คือพูดอย่างนี้เพราะว่าจริงๆโรงเรียนแพทย์นี่ง่ายสำหรับผมนะผมมาจากโรงเรียนแพทย์แต่ว่าโดยระบบกระทรวงยุติธรรมอยู่ฮะโดยระบบเนี่ยกระทรวงยุติธรรมเป็นเซอร์วิสแต่โรงเรียนแพทย์เนี่ยเป็นเรื่องการศึกษาครับสุดท้ายครับคำถามสุดท้ายครับคุณหมอฮะนายกของเราก็ไปรับปากนายกอังกฤษคำถามของผมก็คือตำรวจอังกฤษเข้าสอดประสานเข้ามาอะไรอย่างไรบ้างหรือไม่กับทางคณะกรรมการสิทธิ์ครับมีไหมฮะไม่มีครับไม่มีเลยนะฮะแล้วผมก็เห็นว่าประเด็นนี้ต้องแยกให้ออกครับว่าการที่จะเข้ามาเนี่ยก็เห็นด้วยที่ท่านผบ.ตร.พูดนะครับครับไม่ใช่เป็นเรื่องการที่จะเข้ามาแทรกแซงหรือมาล่วงละเมิดการใช้อำนาจของเราแต่มาสังเกตการมารับรู้ผมคิดว่าอันนี้ทำได้เพราะจะเห็นว่าเราไม่จำเป็นต้องปิดบังให้คำแนะนำได้แต่จะมาร่วมทำคดีนั้นเห็นจะเราเป็นผู้ตัดสินเราเป็นผู้ที่จะพิจารณาว่าให้หรือไม่ให้คุณรู้ให้หรือไม่ให้คุณทำเราจะต้องเป็นคนที่เป็นอำนาจในการตัดสินใจประเด็น DNA ที่ฝรั่งมังค่าเขาติดใจนั้นกรรมการสิทธิ์ไม่ได้เข้าไปสืบค้นนะฮะเอาเฉพาะเรื่องทรมานอย่างเดียวไม่ได้เกี่ยวข้องกันเอาเฉพาะเรื่องทรมานอย่างเดียวครับนะครับเอาละครับคุณหมอครับขอบพระคุณมากครับคุณหมอครับสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุณผู้ชมด้วยความเคารพและห่วงใยยิ่งจริงๆนะฮะทั้งหมดนี้ก็คือคำบอกเล่าจากบุคคลที่ตำรวจเนี่ยเขาค่อนแค่หน้าเดิมขาประจำจ้องเช็คบินแต่ตำรวจก็ไม่ทราบจริงครับมันก็มีคำถามที่มันไม่ธรรมดานะผมถือว่าเป็นคำถามในเชิงโครงสร้างเชิงระบบแล้วคนไทยต้องถามกันเองและต้องช่วยกันหาคำตอบนะครับจากคดีอาชญากรรมธรรมดาไอ้ฝันหลังมันมาตายในเมืองไทยเยอะแต่ทำไมสองศพบนเกาะเต่าเนี่ยไอ้แหม่มกับไอ้ฝรั่งอังกฤษเนี่ยคู่นี้ที่มาตายเนี่ยจากอาชญากรรมธรรมดามันถูกยกระดับกลายเป็นอาชญากรรมที่มีมิติทางการเมืองก็มาทับครับโดยเฉพาะระหว่างประเทศเข้ามาทับครับได้อย่างไรน่าสนใจพอสมควรวันนี้ลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ